ดูเหตุช่อกงที่เกิดขึ้นนะคะครั้งนี้เกิดจากการเล่นแชร์ผ่านทาง f a c e b o o k ค่ะเมื่อวานนี้ผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ผ่านทาง f c e e o o o นะคะก็เข้าร้องเรียนกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ให้ติดตามตัวเจ้าของเพจมาดำเนินคดีนะคะหลังจากที่ถูกเกินโกงเงินไปรวมแล้วก็กว่า12ล้านบาททีเดียวค่ะ โดยกลุ่มผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ผ่าน Facebook กว่า10คนนะคะก็นำหลักฐานมาร้องเรียนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กรณีที่ถูกนายดุสิตพิมพ์สุวรรณอายุ27ปีค่ะเจ้าของ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดุสิตเด็กรอกหลอกล,อกลวงโดยผู้เสียหายระบุนะคะว่านายดุสิตชวนให้เล่นแชร์ผ่าน Facebook มือละ1 5 0 0 0บาทดอกเบี้ย4 0 0 0บาทก่อนที่จะมีผู้เสียหายบางคนได้รับดอกเบี้ยไปแล้วทำให้คนอื่นนั้นเกิดความเชื่อถือแล้วก็ ชักชวนต่อๆกันมาเล่นแชร์แต่ว่าก็กลับไม่ได้เงินตามที่ตกลงกันไว้เมื่อติดต่อกลับไปยังนายดูสิทธิ์ก็ปิดโทรศัพท์แล้วก็ f a c e b o o k นั้นก็ไม่สามารถที่จะติดต่อใดๆได้อีกนะคะเบืองต้นมีผู้เสียหายรวม96คนวงเงินรวมกันกว่า12ล้านบาท โดยจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่านายดุสิตนั้นมีหมายจับในปี2551กรณีจุลกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมูลค่าความเสียหายกว่า8 0 0แสนบาทโดยพันตำรวจตรีวรนันศรีล้ำค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษกลมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเอาไวน้นะคะแล้วก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณาว่าคดีนี้เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษที่อยู่ในเครือข่ายและผิดชอบของ DSI หรือไม่ค่ะ